สวัสดีครับผมสวัสดีพันนะครับผมวันนี้นะครับพวกเราทั้ง3คนนะครับก็มาถ่ายวีกันนะผมต้องบอกเลยว่าเต็มมากๆครับอ่ะให้น้องเขาแนะนำตัวก่อนครับสวัสดีค่ะชื่อเบลค่ะสวัสดีค่ะเฟิร์นค่ะนะครับจริงๆไม่ใช่น้องหรอครับจริงๆเรารุ่นเดียวกันใช่ไหมใช่ใช่อยู่ไหนครับอยู่22ค่ะจัง22เหมือนกันค่ะแต่จะเรียกว่าพี่วันนี้รู้สึกไงบ้างวันนี้ตื่นเต้นมากเลยวันนี้ตื่นเต้นมากเลยที่แบบมาถ่ายโปรดักต์เพราะว่าอันนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็มาเจอพี่ก๊อตตัวจริงเท่เป็นไงฮะหล่อไหมครับสูงมากสูงมากมากเหมือนเราเป็นคนครึ่งใช่เราเป็นคนแคะเราเป็นคนแคะไปเลยใช่ส่วนตัวเราเองนะฮะก็วันนี้ถ่ายเอ็มวีวันแรกครับผมก็ตื่นเต้นกันครับผมปกติก็มีถ่ายละครบ้างแต่วันนี้นะครับมาใส่เอ็มวีครั้งแรกนะฮะก็อยากให้ทุกคนนะครับฝากติดตามนะครับผมเพราะ MV ของเรานะฮะจะลอนช่วงเดือนธันวาครับผมวันที่7ครับผมจำไม่ได้7ธันวาแต่ว่าวันนี้นะฮะเราไม่ได้มาพูดถึงเรื่อง MV อย่างเดียวนะครับผมเรามาพูดถึงการดูแลตัวเองของผู้หญิงนะครับทัศนคติของผมนะฮะต่อผู้หญิงนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยนะฮะว่าน้องๆถามน้องก่อนดีกว่าพี่น้องรุ่นเดียวกันดูแลตัวยังไงดูแลตัวเองยังไงจริงๆเราเป็นผู้หญิงเนี่ยตอนแรกเนี่ยรู้แล้วครับว่าเป็นผู้หญิงฮะเลือกตัวเองยังไงดูแลตัวเองก็จะพยายามเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับตัวเองช่วยดูแลผิวให้มันตรงกับจุดอย่างเช่นตัวฝันเองเนี่ยมันจะเป็นกะแล้วก็มีแบบจุดดักดำถ้าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบรอยดำที่เกิดจากสีบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหาสารสกัดที่แบบมีตัววิตามินซีเข้มข้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะช่วยแก้ไขปัญหาสำหรับเบลคือเบลเป็นคนที่ค่อนข้างหน้าขาวอยู่แล้วก็คือไม่ต้องทำอะไรกับหน้ามากให้มันขาวขึ้นแค่ขอแค่มันใสก็พอแบบก็คือตัววิตามินซีเนี่ยก็คือช่วยเรื่องผิวให้กระจ่างใสใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าทำให้หน้าใสชุ่มชื้นก็โอเคแล้วไม่ต้องขาวเวอร์อะไรเงี้ยครับผมหลายคนคงสงสัยนะว่าทั้งสองคนพูดถึงโปรดักต์อะไรอยู่นะครับผมนี่เลยฮะนี่นะครับผมคอยเข้าฟินเซ่นนะครับแล้วก็พาวเวอร์ซีนะฮะวันนี้นะครับผมจะพูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับผมก็คือจริงๆอ่ะผมเองอ่ะเป็นผู้ชายนะครับเวลาเรามองผู้หญิงนะฮะเราก็จะมองผู้หญิงหนึ่งเลยสมทบนะเราจะดูผู้หญิงที่แบบว่าดูแลตัวเองดีผู้หญิงนะครับต้องดูแลตัวเองนะฮะเดี๋ยวนี้นะครับไม่งั้นนะผู้ชายก็จะดูแลตัวเองดีกว่าแล้วก็จะสวยกว่านะฮะถูกไหมครับใช่เพราะฉะนั้นนะครับสวยกว่าใช่ตัวนี้นะครับผมต้องบอกเลยนะเขาเรียก power C นะครับเรียกว่า power C นะตัวนี้นี่บอกเลยว่าสารสกัดนะครับดีมากๆนะครับผมเป็นยังไงนะสารสกัดสารสกัดเนี่ยเป็นสารสกัดจากวิตามินแท้นะคะ10%ที่สกัดจากวิตามินซีบริสุทธิ์ 100% ค่ะต้องนะฮะดีมากๆครับแล้วตัวโปรดักต์ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเปิดมันจะเปิดขึ้นมาได้นะคะที่ทางโปรดักต์ก็จะน่ารักหมุนน่ารักมากชอบปกติมันต้องหมุนขวาแต่นี่แค่หมุนนิดเดียวก็เปิดแล้วแล้วต้องบอกนะครับว่าตัวนี้นะครับผมช่วยในเรื่องผิวไปต่างใสนะฮะใช้แค่1อาทิตย์ก็เห็นผลแล้วนะฮะต้องถามน้องดีกว่าน้องก็ได้ใช้มาแล้วเป็นไงบ้างใช่วันนี้ใช้ครบ1อาทิตย์พอดีนะคะถ้าจะสังเกตเห็นว่าตรงเนี้ยเคยมีรอยดำที่เกิดจากสิวตอนนี้เนี่ยหายไปแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าในกล้องมองเห็นหรือเปล่าแต่ว่าคือดีจริงๆแล้วก็เนี่ยค่ะตัวผลิตภัณฑ์อาทิตย์ก่อนทำให้เรารู้ว่ามันจะเป็นน้ำใสๆแบบนี้ค่ะครั้งแรกเหมือนมันจะเหนอะหน่อยใช่ไหมคะแต่ว่าไม่เลยพอทาแล้วมันจะแบบแห้งไวมากแล้วก็ซึมไวมากแล้วก็ทาเซรั่มตัวต่อไปบำรุงไม่ปกติเลยใช่คือมันซึมเข้าผิวแล้วก็ช่วยให้เป็นพรีเซรั่มอะค่ะช่วยให้เซรั่มตัวต่อไปที่เราทาเข้าไปเนี่ยนะคะมันซึมเข้าผิวไปเลยกลิ่นแบบส้มแต่เมื่อกี้ที่ซูมมือเรานี่มีแต่แผลทำไมไม่เอาข้างนี้ใช่แล้วใช้แล้วเป็นไงบ้างก็คือใช้คือเป็นคนที่ใช้วิตามินซีอยู่แล้วแล้วพอมาลองใหม่ตรงใหม่ตรงเนี้ยก็รู้สึกว่ามันกระจ่างขึ้นจริงๆอ่ะมันแบบมันรู้สึกแบบทำอ่านหนังสืออ่านเปเปอร์ทำอะไรมาทรงๆแล้วใช้แล้วก็รู้สึกว่ามันยังสดใสยังแบบกระจ่างใสอยู่แล้วปกติทั้งสองคนที่ดูแลตัวเองยังไงฮะนอกจากทาครีมบำรุงแล้วเป็นตัวนี้นะฮะที่ใช้กันทุกวันถูกไหมฮะแล้วดูแลเองยังไงอีกครับก็จะมีอันนี้พูดจริงๆว่าก็มีผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆในกลุ่มวิตามินซีเนี่ยที่เราใช้เองแต่เราไม่ใช้แล้วนะฮะพอเรามาเจอตัวนี้เราเททิ้งเลยไม่ได้เราต้องใช้ครบเซตใช้ครบเซตเราต้องยิ่งใช้ครบเซตทำให้หน้าเรายิ่งกระจ่างใสค่ะแล้วถ้าตัวเนี้ยใช้คู่กับตัววิตามินซีเซรั่มนะคะบูสติ้งเซรั่มบูสติ้งเซรั่มใช่ตัวนั้นนะคือมันเข้ากันมากมันเหมือนเกิดมาคู่กันต้องซื้อคู่กันใช่ซื้อครบเซตยิ่งดีค่ะชีสเมนต์หรือว่าตัวผงแป้งอ่ะตัวที่มันทาแล้วมันจะซึมอ่ะอันนั้นก็ดีใช้ดีค่ะได้แล้วดูแลตัวเองอะไรดื่มน้ำเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆจะดีมากดื่มน้ำวันละ8แก้วใช่แล้วก็สวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนใช่สวดมนต์ค่ะสวดมนต์ทำจิตใจให้บริสุทธิ์เอ้ยแล้วก็ใช่สงบต้องบอกนะว่ากลิ่นหอมมากเลยนะครับเด็ดของตัวนี้นะครับนอกจากจะซึมซาบเร็วนะซึมซับเร็วนะฮะแล้วก็กลิ่นเนี่ยโอ้โห
คมากเลยนะครับผมใช่ทีนี้มาคำถามดีกว่าขอถามแถวถามแทนเพื่อนๆทั้งบ้านเลยนะคะที่กำลังดูอยู่แล้วก็รวมถึงสาวๆแล้วก็หนุ่มๆ ใช่หนุ่มๆพี่คิดใช่ครับผมถามว่าจะถามว่าพี่กรณ์เนี่ยมีสเปคผู้หญิงยังไงสเปคของพี่เหรอพี่ชอบผู้หญิงใช้ไอ้นี่นะฮะ power c นี่นะล้อเล่นครับล้อเล่นเดินมาแล้วก็โชว์อย่างนี้ใช่ไหมคะแบบเราใช้นะเราใช้นะใช่เลยถามมาเลยเฮ้ยใช้ power c หรือเปล่าเนี่ยชอบ power c หรือเปล่าถ้าใช้เนี่ยโอ้รักเลยล้อเล่นครับผมก็คือยิ่งสเปคของเราก็จะชอบผู้หญิงที่ดูแลตัวเองครับดูแลตัวเองก็คืออาจจะไม่ต้องแบบเนี๊ยบมากไม่ใช่แบบหมดสุดท้ายแต่ว่าเราต้องรักตัวเองผู้หญิงรักตัวเองอ่ะจะชอบมากครับผมเพราะว่าถ้าเขารักตัวเองเป็นแสดงว่าเขาก็รักเราเป็นกันนะฮะแล้วจำเป็นไหมว่าต้องขาวหรือว่าต้องผิวสีแทนหรือยังไงคนจะใช่ก็ใช่ใช่ไหมคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าสำหรับพี่นะสำหรับเราเออไม่เป็นก็พี่แกคิดว่าเป็นแก่ไงชอบผู้หญิงที่จริงๆเรื่องสีผิวเราไม่ได้แบบไม่ได้มีสเปคตายตัวนะเราชอบแบบต้องผิวอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าคือจริงๆเราชอบหมดแค่ว่าไม่ใช่เราชอบหมดที่เป็นผู้หญิงไม่ใช่ใครเข้ามาก็ชอบหมดสวยในแบบของเขาที่เขาใช่ถ้าดูแลตัวเองอย่างเงี้ยพี่ก็จะชอบเราก็จะชอบมากติดเล็กเป็นของพี่อีกแล้วหรือว่าไม่ว่าสีผิวไหนก็สวยได้ค่ะครับผมนี่นะฮะ5นาทีผ่านไปนะครับผมเราก็พูดถึงเรื่องอะไรกันต่อดีถ้าอย่างพอมาใช้ตัวเนี้ยถ้าเทียบกับเรื่องนะสิ่งที่เคยใช้มาอะไรเงี้ยเราว่ารู้สึกไงบ้างสองคนเหมือนเป็นการเติมเต็มอ่ะมันเติมเต็มสิ่งเหมือนครั้งแรกมันก็บำรุงมาแบบปกติก็คือมันก็ไม่ได้มันก็ทำให้ดีอยู่แล้วแต่พอมาใช้ตัวเนี้ยมันก็รู้สึกว่าเอ้ยมันยิ่งกระจ่างใสบอกไม่ถูกอ่ะแต่ว่ามันดีจริงๆแบบใช้แล้วรู้สึกว่าหน้ามันชุ่มชื้นขึ้นด้วยแล้วก็กระจ่างใสจริงอันนี้จริงๆแล้วใช้จริงๆแต่สำหรับเฟิร์นนะคือตอนแรกเนี่ยก็คิดอยู่ว่าตัวพรีเซรั่มเนี่ยมันจำเป็นไหมในเมื่อเราทาเซรั่มอยู่แล้วแล้วก็เป็นวิตามินซีเอาแล้วทำไมยังต้องมีพรีเซรั่มอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็เลยตัดสินใจลองซื้อลองดูว่าเออมันจะให้ผลการเปลี่ยนแปลงไหมแต่ว่าคือมันไม่ได้ช่วยแค่ตัวมันเองอะแต่มันช่วยให้ผลิตภัณฑ์หลังจากนั้นนะคือแบบมันซึมซับเข้าไปในผิวดีขึ้นเรียกได้ว่าตัวเดียวอยู่เคยเห็นคนหน้าเมือกไหมแบบทาเป็นชั้นๆแต่อันนี้มันดูแบบใช่ๆมันซึมจริงๆเหมือนครั้งแรกมันจะเมือกเลยอ่ะแต่ว่ามันไม่มันซึมเหมือนกับไปกับหน้าเราเลยเป็นผิวอะไรฮะทุกคนฟังแล้วก็เป็นไงบ้างครับผมสนใจขึ้นมาไหมฮะต้องลองค่ะต้องลองนะฮะแล้วก็ตอนนี้คนดูกี่ล้านคนแล้วครับผม9 ล้านใช่ไหมฮะโผล่ขึ้นมาแล้วกี่คนแล้ว9 ล้าน 2ค่ะ9 ล้าน 2อ๋อก็ทีนี้เรากลับมาเรื่องที่เรามาถ่ายงานกันต่อนะครับวันนี้นะครับผมเรามาถ่ายกับเบียร์ผมต้องถามก่อนว่าเคยถ่ายกับเบียร์มาบ้างหรือเปล่าหรือว่ามีงานอะไรมาบ้างไหมครับไม่เคยค่ะแล้วจะบอกว่าการจะมาถ่าย MV กับบอสนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะไม่ใช่ว่าแบบไก่กาจะคิดว่าชะนี2คนนี้มาจากไหนไหนแล้วซีไหนลองเล่าก่อนไหนแล้วซีเราแบบแฟนคลับดักตกบ้างแล้วเป็นยังไงบ้างตั้งแต่แรกที่เป็นแคสการที่เราจะได้มาถ่ายเราจะต้องโพสรูปก่อนลงไปในแฟนเราต้องตรวจร่างกายก่อนนะครับผมต้องตรวจตั้งแต่หัวจนเท้านะครับแล้วเราก็จะตรวจเลือดตรวจทุกอย่างนะครับตรวจไม่ถึงขนาดนั้นเล่าเราก็ต้องแบบโพสรูปคู่เพื่อนสีก่อนที่มีสีผิวแตกต่างกันซึ่งแมวเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของผู้หญิงผิวสีขาวเพื่อนกันใช่แล้วก็เฟิร์นเนี่ยเป็นเพื่อนกันตอนวันแคสไม่ใช่เป็นเพื่อนกันมาหลายปีแล้วเป็นผิวสีแทนแล้วทีนี้ก็ต้องโพสรูปลงไปค่ะนี่ก็จะดูจากคนทั้งบ้านนะคะก็ตัดสินว่าใครที่มีจำนวนไลค์มากที่สุดเนี่ยก็จะเพื่อนเรียกเข้ามาแท็กเพื่อนมาช่วยไลค์แท็กเพื่อนหลังชงมากใช่แท็กเพื่อนมากจะมาถ่ายเอ็มบีกันแล้วให้การสนับสนุนแล้วตอนนั้นไลค์เยอะไหมไลค์680ไลค์นะฮะประมาณนั้นนะคะ680นะครับเพื่อนไลค์ไปประมาณ669 79ใช่ไหมครับเรียงไลค์กันไลค์ใช่ไหมครับไม่ก็คือเป็นตัวเอง650ไปแล้วเพราะว่าสมัครแอคเคาท์ใหม่ก็ตอนนี้ในโทรศัพท์มีประมาณ600แอคเคาท์นะไม่ใช่นะคะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็มากันตั้ง10คนนะคะใช่ค่ะคู่ได้5คู่แล้วทุกคนเนี่ยก็จะมาออดิชั่นทำอะไรบ้างต้องถามบอกว่าพี่วันนั้นพี่ไม่ได้ไปยังไงบ้างก็คือของเราได้ไปเราอ่ะได้เป็น2คนสุดท้ายพอดีแล้วก็เขาก็จะให้เราแบบสัมภาษณ์ก่อนแนะนำตัวว่าเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์มาเป็นยังไงแล้วก็เหมือนถามทัศนคติแบบเหมือนกับเขาคงดูความเป็นตัวเองความเป็นตัวเองของเราอ่ะแล้วเขาก็ถามถึงว่าเอ้ยเขาให้เราเต้นด้วยใช่จุดจุดใช่เพราะเดี๋ยวต้องเต้นด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สวยอ่ะไม่ต้องแปลกใจค่ะคือเขาถามว่าค่ะ
เขาถามความคิดว่าเราเป็นยังไงเรามีความสุขกับสิ่งที่เราเป็นหรือเปล่าเนาะเขาดูที่ผิวหน้าด้วยเพราะเราไม่ใช่คนสวยมากไงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยเรามั่นใจกับผิวหน้าของเรานะเขาคงเลือกเราเพราะว่าเรามั่นใจกับผิวหน้าก็แสดงว่าเขาดูที่สีผิวความมั่นใจค่ะแล้วก็ความหมายถึงว่าความคิดการแสดงความคิดด้วยใช่ใช่แต่จริงๆแล้วผมต้องบอกก่อนนะว่าเดี๋ยวนี้ผู้หญิงต้องบอกเลยว่าผู้หญิงเนี่ยมีเขาเรียกอะไรมีเยอะมากมีผู้หญิงหลายแนวมากถูกไหมไม่ว่าจะเป็นผิวขาวผิวข้ามอะไรเงี้ยทุกคนก็สวยไปหมดแต่ว่าที่สำคัญที่สุดนะสำหรับผมเป็นผู้ชายเองเราจะดูอย่างแรกเลยแอตติจูดใช่ถ้าผู้หญิงคนนั้นแอตติจูดดีนะฮะแค่นั้นนะก็มีชายโอกาสเยอะครับเฮ้ยจับมือถามย้อนไปต่อตอนนี้ก็ผ่านมาถึง10นาทีนะครับพี่มีพี่เขาส่งมาให้ผมดูนะฮะตอนนี้เราก็ไม่รู้หรอกอะถามต่อว่าตอนนั้นรู้สึกไงบ้างพอได้แบบได้เข้ารอบไม่คิดคือไม่คิดว่าจะเข้ารอบแล้วคิดว่าไปออดิชั่นเสร็จปุ๊บกลับบ้านนอนเพราะว่าวันต่อมาอย่างวันนี้ต้องเตรียมพรีเซนต์ต้องเรียนใช่ไหมคะใช่เรื่องเรียนอยู่นะเรียนอยู่ค่ะแล้วพอเราเห็นด้วยนะแคมเปญเนี้ยเห็นจากที่ไหนกิจกรรมเนี้ยแชร์ทาง Facebook เลยค่ะเพจ Oriental Kitchen ใช่เพจนี้กำลังไลฟ์อยู่ไลฟ์อยู่นี่เลยใช่แล้วเราก็ทางเพจแล้วตอนนั้นเราคิดอะไรอยู่ครั้งแรกใช่มั้ยเห็นคนโพสต์ไม่กี่คนแล้วก็ไลค์น้อยๆเราคิดว่าเอ้ยเราร่วมสนุกน่าสนุกก็คือเข้ามาเล่นๆไปๆมาคนมาเยอะแล้วก็ไลค์กันแบบปุ๊บๆๆเราก็ยอมไม่ได้อ๋อคือตอนแรกเราอ่ะตั้งใจไหมว่าแบบเราจะมาร่วมกิจกรรมหรือว่าแค่เห็นว่ามันน่าสนใจไม่เรากะว่าเราจะร่วมจริงๆนะเพราะว่าเห็นหน้าพี่ให้เห็นหน้าเราใช่ไหมหล่อมากใช่ครับแต่ยังไม่รู้จักมาก่อนว่าเป็นใครไม่ถ่อมตัวหน่อยนิดนึงต้องให้คนอื่นเขาชมไงใช่ใช่ใช่ก็ไปสืบสอบประวัติมาใช่เป็นไงบ้างก็ไปเล่นก็ผ่านงานเป็นซีรีส์มาใช่แล้วก็กำลังจะร่วมงานเขาจะว่าไหมอ่ะใช่เขาจะว่าเราไหมเขาไม่ว่าหรอกเขาไม่ว่าหรอกมาพูดถึงทีนี้นะฮะ เปลี่ยนเรื่องพูดถึงงานของเรานะฮะเราจะได้ดู MV ของเรานะครับเราทั้ง3คนนะครับช่วงต้นเดือนธันวาคมนะถึงวันที่7นั่นเองนะครับ7ธันวาคมก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะมาดูเยอะๆนะครับผมรับรองว่าดีแน่นอนเนาะครั้งแรกก็ฝากไว้ด้วยใช่ครั้งแรกเลยครั้งแรกเหมือนกันนะฮะใช่เป็นยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมรับรองว่าแน่นอนนะฮะเรามาพูดถึงอะไรกันต่อดีอ่ะเราพูดถึงอันนี้ต่อละกันจริงๆแล้วอ่ะฝากเราจะไปกันแล้วเหรอเราจะไปกันแล้วจะไปกันแล้วเหรอเราต้องไปถ่ายต่อใช่เดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวเอ็มวีออกไม่ทันไม่ได้ถ่ายมาครับผมก็อยากเดี๋ยวเราฝากก่อนละกันก็อยากจะบอกว่าผู้หญิงนะฮะจริงๆคุณอ่ะไม่จำเป็นต้องสวยก็ได้สำหรับผมนะเราเป็นผู้ชายแล้วพูดในมุมมองผู้ชายผู้หญิงแค่มีความมั่นใจนะฮะไม่ว่าจะผิวสีอะไรนะครับผมรับรองว่าถ้าเรามีอัตจูดที่ดีดูแลตัวเองดีความมั่นใจที่แน่ผู้ชายก็สนใจได้เหมือนกันนะเราไม่จำเป็นต้องแบบเราต้องขาวเราต้องแบบหน้าเป๊ะสูงหุ่นดีจริงจริงไม่จำเป็นเลยอาจจะเราแค่ผิวแพนแต่เรามีความมั่นใจดูแลตัวเองดีนะฮะและอย่างเราใช้ power c ได้เลยครับแค่นี้นะฮะผู้ชายก็หลงรักแน่นอนก็อยากจะฝากผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไว้ในอ้อมใจของแฟนๆนะครับที่ได้เข้ามาดูในไลฟ์ตอนนี้แล้วก็มาดูย้อนหลังนะครับผมใครที่สนใจนะครับก็ลองไปใช้กันดูนะครับเพราะน้องสองคนเพื่อนสองคนนะฮะก็ได้ใช้กันมาแล้วต้องบอกว่าดีจริงๆเพราะลองแต่ขาไม่ผิดหวังอีกอย่างก็เป็นแบรนด์คนไทยด้วยเนอะแล้วก็เขาก็ใส่ใจรายละเอียดตั้งแต่ออกแบบแพ็กเกจจิ้งมาแล้วก็ดูทุกขั้นตอนการผลิตอย่างเงี้ยค่ะอย่างตั้งแต่วันที่คัดเลยกิจกรรมเนี่ยทางผู้บริหารเขาก็ลงมาดูเองเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขาใส่ใจจริงๆแล้วก็อยากให้ลองให้โอกาสกับแบรนด์ไทยดูนะคะใช่ค่ะสนับสนุนคนไทยด้วยกันค่ะแล้วของไทยก็ไม่ด้อยไปกว่าประเทศอื่นเหมือนกันผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้สำหรับสินค้าดีครับผมและนี่ต้องบอกก่อนนะครับใช้เพียงแค่หนึ่งแค่หนึ่งก็เห็นผลแล้วใช่ใช่อันนี้คอนเฟิร์มมากเลยดีมากเลยเพราะว่าเราส่วนตัวเองก็ยังไม่ค่อยเห็นผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะที่ใช้เห็นผลการผลิตเราตัวเราเองก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์มาเยอะเหมือนกันแต่ว่าส่วนตัวนี้ฟังจากผู้ใช้จริงก็รู้สึกว่ามันน่าใช้จริงๆนะครับผมต้องลองนะฮะต้องบอกเลยว่ายังผมเสียดายไงเราเป็นผู้ชายไงเราก็ไม่ค่อยได้ก็ใช้ได้จริงก็ใช้ได้แต่ว่าส่วนตัวเราไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองเท่าไหร่เรางานเยอะไงก็ให้ผู้หญิงละกันแนะนำผู้หญิงดีกว่าผู้หญิงนะฮะอย่าหยุดสวยนะผมไม่งั้นเดี๋ยวผู้ชายจะสวยกว่านะครับชอบคอนเซ็ปต์นี้ใช่ครับผมก็ฝากติดตามเลยนะครับทั้ง MV ของเราแล้วก็ผลิตภัณฑ์นี้นะครับฝากด้วยครับบ๊ายบายเดี๋ยวเราต้องไปแล้วนะครับไปถ่าย MV ต่อนะครับเพราะว่าพุ่งกลับเรียกนะครับผมกลับเครียดมาเลยโวยวายมากเลยนะครับผม
ตอนนี้ครับผมฝากติดตามด้วยครับบ๊ายบาย